ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้ครับจะพาทุกคนมาลองขับดูอัตราเร่งสุดถึง100ควอเตอร์ไมล์ของคันนี้กัน BYD 4 Lion 6นะครับผมลองแล้วถ้าเปิดโหมด EV แล้วย่ำลงไปเต็มอ่ะเขาก็จะได้ขึ้นมาเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยในรูปแบบการขับขี่ของเขาใช่ไหมถ้าเราเปิดเป็นโหมดไฮบริดอ่ะเท่าที่ผมดูบนหน้าจอการทำงานครับหลังจากที่ขับมาเกือบ100กิโลเนี่ยถ้าเป็นไฮบริดอ่ะเครื่องยนต์จะทำงานตลอดเลยฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับถ้าแบตหมดน่าก็คงไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่เคมีเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะครับที่ลองมาเนี่ยขับมา50กิโลเมตรด้วยโหมดไฮบริดนะครับก็จะอยู่ประมาณ 6.5 ลิตรนะครับต่อ100กิโลเมตรก็ตีว่า 14-15 กิโลเมตรต่อลิตรแบบมีไฟไฮบริดด้วยนะไม่ได้ขับแบบ EV ล้วนนะครับเพราะรถคันนี้สามารถขับ EV ล้วนได้เนี่ย95กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ใช่ไหมแต่เคนลองแบบไฮบริดจะได้รู้ว่าถ้าขับแบบไฮบริดเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองการบริโภคน้ำมันของเขาเป็นยังไงก็บอกกันแต่ต้นคลิปแบบนี้เลยเนาะฉะนั้นจะเห็นได้แล้วว่าในราคาของเขาเนี่ยที่แบบคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับไซซิ่งที่ได้เมื่อเทียบกับออปชันที่ได้เนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนต่างให้คุณไปเติมน้ำมันนะครับเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองของเขาถ้าเทียบกับรถยนต์ไฮบริดญี่ปุ่นเนี่ยความประหยัดเนี่ยไม่ได้โดดเด่นนะครับไม่ได้ดีเดย์ไปกว่าใครแต่เคสยังไม่ได้มีโอกาสลองนะครับว่าถ้าไฟหมดแล้วขับเนี่ยมันจะกินมากขนาดไหนเพราะรถปลั๊กอินไฮบริดจากจีนส่วนใหญ่ถ้าไฟหมดกินน้ำมันโหดเอาเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับชมรอบคันกันแบบไวๆก่อนแล้วก็ไปดูอัตราเร่ง0ถึง180ถึง120ในโหมดการขับขี่แบบไฮบริดนะครับสำหรับโหมด Normal เนาะแล้วก็โหมดสปอร์ตของ C Lion 6คันนี้แล้วเดี๋ยวพาไปลองขับนะครับดูเรื่องของperformance ช่วงล่างพวงมาลัยแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงซึ่งคันนี้บอกเลยว่าเก็บเสียงดีมากๆนะหรูหราพรีเมียมมากๆกับราคาแค่ 900,000 หรือว่าคันนี้ครับ 1,39,900 บาทในรุ่นท็อปของเขาเท่านั้นเองนะเคมีคลิปรีวิวละเอียดของรุ่นท็อปคันนี้แล้วฉะนั้นคลิปนี้ครับชมรอบคันกันแบบไวๆจะได้ไม่เสียเวลาไปดู performance ของรถกันนะครับ BYD C Lion 6คันนี้นะครับถ้าดูที่ฐานล้อนะคือฐานล้อของเขาเนี่ยยาวกว่าH6 นะครับยาวกว่า CRV ในเจเนอเรชันปัจจุบันของทาง Honda เนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับราคาจำหน่ายรุ่น Dynamic 939,900 บาทคันนี้รุ่น Top Premium 1,399,000 บาทจะส่งมอบในเดือนตุลาคมนี้ก่อนส่งมอบเนี่ยผมอยากให้เขาปรับเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยมากเลยจะดีมากๆนะครับจะรักมากๆเลยนะครับตัวรถให้การรับประกันเนาะ6ปี 150,000 กิโลเมตรแบตเตอรี่8ปี 160,000 กิโลเมตรนะครับมีเรื่องของการรับประกันส่วนต่างๆอะไรต่างๆของเขาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปหลังจากที่ก่อนอันนี้ทาง BYD Railway เขาได้ขึ้นข้อมูลว่าเขาไม่รับประกันมอเตอร์ระบบขับเคลื่อนช่วงล่างพวงมาลัยอะไรต่างๆไปใช่ป่ะแต่ในวันนี้เขามีการอัปเดตใหม่แล้วเนาะซึ่งจะมีการอัปเดตต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปประมาณนี้ครับก็จะได้สบายใจกันได้ว่าเขาให้การรับประกันอยู่นะครับไม่ได้แบบขายรถราคาถูกแล้วไม่มีประกันให้นะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกกันคือรถคันนี้ในสเปคไทยน่ะจะมีถังน้ำมันอยู่แค่45ลิตรเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบถังใหญ่เนาะแบบที่หลายๆคนรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นข้อมูลผิดๆนะผมเองก็ให้ข้อมูลผิดในช็อตเหมือนกันว่า1ชาร์จ1ถังเนี่ย 1,000 กว่ากิโลเมตรทำได้จริงสรุปก็คือทำได้จริงถ้าถังมันใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ในสเปคที่จำหน่ายในประเทศไทยถังเหลือแค่45ลิตรหายไปประมาณ15ลิตรนะตีกลมๆ ก็ถ้าจากพันเนี่ยตีว่าผมว่าหายไปเนี่ยประมาณ 2-300 กิโลเมตรฉะนั้น1ถังอาจจะได้สัก 600-700 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเติมน้ำมันบ่อยขึ้นอีกหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เติมน้ำมันถูกลงเหมือนกันนะต่อ1ถังนะครับตัวรถนะครับมีเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยเป็นแบบ DMI Super Plug In Hybrid ซึ่ง C Lion 6มันเป็นเจเนอเรชันที่4ในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจำหน่ายในเจเนอเรชันที่5กันแล้วนะครับ 1.5 ลิตรนะครับ98แรงม้า122นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า218แรงม้า300นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ 18.3 กิโลวัตต์อาวร์0ถึง100ใน 8.5 วินาทีเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจริงหรือเปล่าขับไฟฟ้าล้วนครับ95กิโลเมตร NEDC นะครับชาร์จ AC 6.6 กิโลวัตต์ชาร์จ DC 18กิโลวัตต์นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปคุณได้ไฟหน้าที่เป็นนอกจากเปิดปิดอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันยังสูงต่ำอัตโนมัติมาด้วยนะเพราะว่าเขาจะมี ADS เข้ามาแล้วเซ็นเซอร์กระยะมา4ด้านหลังมา4นะครับล้อแม็กขนาด19นิ้วของเขาแล้วก็จะมีเรื่องของกล้องรอบคันเนี่ยตัวไดนามิกก็มีแล้วนะครับแต่คันนี้เป็นตัวท็อปกล้องรอบคันก็ยังอยู่ครบมือเปิดประตูนะครับสีเดียวกับตัวรถโครเมียมที่ด้านบนกรอบต่างๆเป็นโครเมียมแบบนี้เสา B เสา C นะครับเป็นสีดำเงาเสากาดชักฟินอะเทน่าหลังคาพาโนรามิกซันรูฟพร้อมแหลกหลังคามาให้นะครับไฟเบรกตรงนี้3บริเวณนี้สปอร์ตมากๆเหมือนคาเย็นเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์กระยะด้านหลัง4ด้านหน้า4บริเวณนี้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับพับได้ฝั่งนี้ถังน้ำมันนะครับฝั่งขวาเป็นพอร์ตชาร์จไฟดูกันแบบไวๆนะทุกคนเวลาปรับเบาะเนี่ยต้องมาปรับตรงนี้เท่านั้นนะน่าเสียดายเหมือนกันดึงออกมาครับจะเห็นว่าคาแคมปิ้งได้เห็นไหมราบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจุดเนี้ย
ก็สามารถปรับเลื่อนลงไปด้านล่างได้อีกนิดนึงนะครับมีการแถมนะครับ portable AC แล้วก็ V2L มาให้ม่านบังสายตาด้านหลังมีมาให้ครบนะครับที่เท้าแขนตรงกลางมาเป็นแบบรอยตัวนี่หลังคา sunroof นะเราเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างชอบนะครับนั่งสบายใช้ได้ทุกคนดูนะครับ head room นะฮะ leg room สอดเท้าเข้าข้างใต้ได้แบบนี้วางขาเนี่ยทำดีขึ้นเยอะมากนะครับพอเป็นรถสันดาปเนี่ยยาวนะครับนั่งสบาย leg room head room เหลือคันนี้ตัว top ambient ของเขาเนี่ยเต้นได้ด้วยนะครับจะแตกต่างกับตัว dynamic ที่ ambient ของเขาเต้นไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้าครับฝั่งนี้จะปรับไฟฟ้า8ตำแหน่งเนาะมีการเพิ่ม air ventilation ที่เบาะหรือว่าเบาะเป่าลมซึ่งเหมาะกับประเทศไทยมากนะครับทั้ง2ตำแหน่งเลยไม่ได้มีแค่ฝั่งผู้ขับขี่แต่ไม่มีเบาะนวดนะรวมถึงครับหน้าจอเห็นไหมใหญ่ขึ้นจากจอเล็กๆนะครับตอนนี้คุณได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมากในรุ่นพรีเมียมของเขากรองอากาศ PM 2.5 นะครับแอร์แยกซ้ายขวาออโต้ได้นะจากจอ 12.8 นิ้วเนี่ยคุณได้จอเป็นขนาดใหญ่เบิ่มเลยนะ 15.6 นิ้วไฟหน้า follow มีโฮมนะครับแล้วก็เรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยก็จะมาครบเลยนะครับแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้าเนาะเลนคีฟนะครับเลนดีพาร์เจอร์ควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนอะแดปทีฟครูซคอนโทรลจนถึงจุดหยุดนิ่ง RCTA RCTB แจ้งเตือนเวลามีรถผ่านด้านข้างนะครับแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่นี่กล้องรอบคันอยู่บริเวณนี้แล้วจองเขานะครับ Apple CarPlay Wireless ด้วยนะกล้องรอบคันก็มีนะครับเป็นแบบนี้ประมาณนี้ทัชสกรีนยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับอินเทอร์เฟซต่างๆการใช้งานเนี่ยพวงมาลัยปรับนะครับ normal sport ได้ในนี้นะครับแล้วก็การทำงานของตัวเนี่ยเห็นไหม normal sport การทำงานของตัวระบบเบรกนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าระบบ ADS ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในนี้นะที่พวงมาลัยนะครับผมไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่นะดูแก่ดูโบราณสักนิดนึงแต่ก็โอเคแล้วแต่คนชอบของแบบนี้นะครับก็จะฝั่งซ้ายนะควบคุม ADS นะครับกล้องรอบคันแล้วก็การหมุนของจอกลางปึ้งเป็นแบบนี้นะครับฝั่งขวาควบคุมอินโฟเทนเมนต์นะครับรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ถ้ากดปุ่มนี้จะเข้าไปควบคุมข้อมูลที่หน้าจอเรือนไม้แบบนี้ได้ฟรึบหรูหรานะครับคอนโซลกลางเองนะครับไวเลสชาร์จมาให้2ตำแหน่งหัวเกียร์เป็นคริสตัลสวยๆแบบนี้เลยนะครับโหมดการขับขี่นะรูปแบบการขับเคลื่อน EV HEV นะครับโหมดต่างๆ Eco Normal Sport แล้วก็ Snow ที่วางแก้วขนาดใหญ่ที่เท้าแขนขนาดใหญ่เบิ่มเลยช่องเก็บของลึกมากนะครับแล้วก็มีลิปสติกแถมให้ฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นมีดเนาะไว้ตัดเบลอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่ทุบกระจกนะครับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะประมาณนี้คอนโซลเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับด้านล่างจะเห็นว่ามีสายอยู่เนาะ USB C USB A 12โวลต์นะครับก็วาง iPad เอาไว้ได้เนาะรวมถึงด้านหลังเองก็จะเป็น USB C USB A มีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยเบาะนั่งดีไซน์สวยนะทุกคนดูสินะดีไซน์สวยนะผมชอบนะแล้วก็นั่งสบายใช้ได้อาจจะขาดแค่มันไม่มีเบาะนวดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวกระจกซันรูฟของเขาเนี่ยสามารถเปิดบริเวณนี้ขึ้นไปได้ไม่ใช่หลังคากระจกที่เปิดปิดได้แต่มากนะครับฉะนั้นลูกๆเด็กๆสาวๆอยากจะกระทำคอนเทนต์ด้วยการโผล่หัวขึ้นไปโบกมือถ่ายรูปจากตัวรถที่สวยๆเท่ๆดูสปอร์ตหรูหราแบบนี้เนี่ยก็ทำได้นะครับบริเวณนี้เนาะควบคุมการเปิดปิดม่านกับเปิดปิดกระจกนะครับไฟส่องสว่างในตัวรถเป็นแบบสัมผัสแบบนี้กระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่ม่านบังแดดฝ้าหลังคาเป็นสีดำมาพร้อมไฟส่องสว่างทั้ง2ตำแหน่งนะครับนี่คือภายในนะครับแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆไวๆของตัว BYD Celeon 6 DMI นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนนั่งในมุมนี้นั่งในมุมนี้มองกลับไปนะครับในการขับขี่วันนี้กับ BYD Celeon 6ว่าในเรื่อง driving dynamic ของคันนี้ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในการขับขี่ใช้งานจริงการเก็บเสียงนะครับอัตราเร่งช่วงล่างพวงมาลัยถ้าพร้อมแล้วฝากไลค์ subscribe แล้วไปชมกันครับ BYD Celeon 6 Plug-in Hybrid DMI Generation ที่4ครับในโหมด Hybrid นะเราใช้โหมด Normal นะครับขับเคลื่อนแบบ Hybrid นะครับถ้าพร้อมแล้ว0ถึง100นะครับ80 120และ Quarter Mile 3 2 1เราจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับให้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับระบบขับเคลื่อนแบบ HEV หรือว่าไฮบริดเหมือนเดิมนะครับ3 2 1
แล้วตอนนี้นะครับเคนพาทุกคนมาอยู่ด้านในของ BYD C-Lion DMI นะครับในรุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นตัวท็อปออปชั่น ABS จัดเต็มแบบที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ218แรงม้า300นิวตันเมตรช่วงล่างอิสระด้านหน้าล่านหลังนะครับชาร์จไฟเนี่ยในแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะขับไฟฟ้าล้วนได้95กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับถามว่าความโดดเด่นของเขาคือตรงนี้แหละคือการที่เป็นรถไซส์ใหญ่นะครับแบบ CSUV เลยไซส์เท่า CRV ไซส์เท่า Haval H6 นะครับ MGHS ในกลุ่ม CSUV กลุ่มนั้นแต่ว่าในราคาที่ถูกกว่า BSUV หรือว่าถูกกว่า HRV ถูกกว่า Toyota Corolla Cross ในความประหยัดต้องพูดกันแบบนี้ว่าเคนลองขับแบบโหมดไฮบริดนะขับแบบความเร็วใช้งานในเมืองนะครับเรื่อยๆตามสภาพการจราจร40 50 60 70ขับอยู่สักใกล้ๆนะครับแบบไม่ได้เจอรถติดโหดๆอะไรนะก็ประมาณ50กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองของเขาจะอยู่ประมาณ6นะฮะ 6.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ตีออกมาก็ไม่ได้ประหยัดมากนะครับประมาณ 15-16 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองทั้งนั้นโอเคในราคานี้นะครับ901ล้านคุณได้รถที่ไซซิ่งแบบ CSUV ไซส์เท่า CRV ใหญ่กว้างนั่งสบายวัสดุบูนุ่มเยอะคันนี้มีเบาะเป่าลมที่ CRV ไม่มีด้วยนะครับในราคาแค่1ล้านแต่เรื่องความประหยัดเนี่ยก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าอัตราสิ้นเปลืองมันไม่ได้ประหยัดสู้รถที่เป็นไฮบริดได้นะครับฟูลไฮบริดเดี๋ยวนี้ Nissan Kicks Corolla Cross HR-V CR-V เองก็ตามเนี่ยเป็นรถไฮบริดที่มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดมากๆนะครับการทำงานของระบบไฮบริดของเขาเนี่ยคือประหยัดแล้วก็ดีมากๆอันนี้ต้องชมกันแบบตรงๆโอ้อยู่เถิดแล้วโครงมากเลยมันนุ่มนะมันนุ่มมันโยนเยอะคันนี้อ่ะนั่นคือเรื่องของความประหยัดถ้าคุณอยากได้รถที่มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดแบบเกิดมาประหยัดเลย10ไปปลาย20โลลิตรเงี้ยยังไงคุณก็ต้องไปซื้อตัวเลือกที่เป็นรถญี่ปุ่นนะครับอันนั้นครับประหยัดจริงๆจะ Corolla Cross จะ HR-V จะ CR-V ก็ตามนะครับแต่ถามว่า CR-V ประหยัดมากไหมในเมืองถ้าในลักษณะการใช้งานแบบเดียวกันผมว่าก็พอๆกัน14 15โลลิตรอะไรแถวๆนี้นะครับแต่ถ้าไปเทียบกับ BSUV ปั๊บเนี่ยพวก BSUV ในการใช้งานขับขี่สภาพเดียวกัน50กิโลเมตรเหมือนกันเท่าที่ผมเคยลองมาพวก BSUV เนี่ยจะมีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดกว่าเยอะมากๆนะครับฉะนั้น Plug-in Hybrid จาก G เนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตาม Haval H6 MG HS PHEV หรือแม้กระทั่ง BYD C-Lion 6นะครับที่เราได้มีโอกาสเอามาลองคร่าวๆสั้นๆ1วันเนี่ยสบายๆครึ่งวันด้วยซ้ำเนี่ยนะครับอาจจะยังเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะมากพอนะถ้าไฟหมดนะครับหรือว่าถ้าขับด้วยโหมดไฮบริดเนี่ยผมยังคิดว่าไม่ได้ประหยัดไปกว่ารถกลุ่ม BSUV Hybrid ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะถ้าเอาเรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับแต่จุดเด่นของเขามันคือการเป็นรถที่ชาร์จ AC แล้วก็ชาร์จ DC ได้1ชาร์จ95กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ตีว่าถ้า NEDC เนี่ย70กิโลเมตร60กิโลเมตรใน1วันคุณใช้พอหรือเปล่าถ้าใช้พอเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยแต่60กิโลเมตรเนี่ยถ้าบ้านชานเมืองแล้วต้องขับเข้าไปทำงานกรุงเทพเงี้ยผมว่ายังไงก็ไม่พอครับยังไงก็ไม่พอต้องมีช่วงที่ใช้น้ำมันกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่พอมาในราคาเนี้ยนะครับ901ล้านเนี่ยตัวท็อป1ล้าน 30,000 เนี่ยคุณก็อาจจะคิดว่าโอ้ส่วนต่างจากตัวท็อป BSUV เนี่ยคือ 200,000 เอาส่วนต่างตัวนี้ไปเติมน้ำมันก็ขับได้นะครับแต่ได้รถไซส์ใหญ่แบบ CR-V เลยประหยัดกว่า CR-V เยอะมากอันนี้แล้วแต่เลือกนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องความคุ้มค่าของเงินแล้วถ้าคุณอยากได้รถที่เรื่องของบริการหลังการขายอีกพวกนี้ก็มีปัจจัยในการซื้อใช่ไหมฉะนั้นพวกแบรนด์ญี่ปุ่นก็อาจจะให้เรื่องของความมั่นใจบริการหลังการขายได้ดีกว่าและอีกอย่างนึงนะครับที่ต้องยอมรับว่ารถญี่ปุ่นมีดีและเหนือกว่า BYD นะครับก็คือเรื่องของ driving dynamic นะครับหรือว่าเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างพวงมาลัยนั่นเองอย่าว่าแต่แบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะครับเท่าที่ได้ลองมา H6 PHEV นะครับหรือว่าตัว MG HS PHEV เนี่ยผมว่าก็มีการขับขี่ช่วงล่างพวงมาลัยเซตติ้งที่ดีกว่า BYD C-Lion 6นะครับต่อให้คุณชอบรถนุ่มมากๆก็ตามเนี่ยแต่อันเนี้ยมันนุ่มโยนๆโครงๆเลยลองไปทางขวาครับ3 2ไปเห็นป่ะมันมีการโยนตัวที่เยอะนะครับคือพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าช่วงล่างอิสระหน้าหลังก็จริงนะครับแต่ว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยต่อให้ขับเร็วขึ้นมาเนี่ย80 90แล้วเนี่ยปึ๊บน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยที่ปรับเป็นโหมดสปอร์ตไว้อะมันก็ยังเบามากๆอยู่ดีนะแต่ถ้าขับเรื่อยๆคุณก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคแต่ผมว่ามันโครงไปหน่อยต่อให้ขับตรงๆแบบนี้นะครับถนนบ้านเราอ่ะเขาเทกันเป็นลอนๆๆน่ะมันทำให้ในการขับขี่ใช้งานจริงอ่ะ
มันไม่สบายใจมันแบบดึ๋มดึ๋มดึ๋มไปอย่างเงี้ยมันอาจทำให้คนนั่งโดยสารนะด้วยความที่รถตัวใหญ่ด้วยนะครับเวียนหัวได้ง่ายนะจุดนี้ถ้าซื้อรถไปผมอยากให้เผื่อเงินสำหรับการเติมการทำช่วงล่างด้วยจะโปรเฟนเดอร์จะเทอินจะค่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยลองไปปรับไปเปลี่ยนไปจูนหาที่เหมาะสมกับตัวเองดูเพราะผมว่าถ้าปรับช่วงล่างจะช่วยได้เยอะแต่อย่างนึงที่น่าจะปรับโลจิกและทำได้ดีกว่านี้คือเรื่องพวงมาลัยนะผมว่า BYD เนี่ยก็ขายในประเทศเรามาอยู่พักใหญ่แล้วนะแล้วก็จะทุกรุ่นทุกคันรถไฟฟ้าของเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเดียวกันคือช่วงล่างพวงมาลัยต่อให้เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ยังมีช่วงล่างพวงมาลัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยมั่นใจขับแล้วไม่ค่อยสบายใจนะต้องไปเปลี่ยนไปทำกันนะครับไปขวาครับฟึบเป็นซะแบบนี้นะครับรถคันนี้เนาะกระจกบานหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดด้านหลังเป็นไพรเวซีการ์ดการเก็บเสียงที่ความเร็ว100เนี่ยคือเงียบมากการขับในเมืองนะครับเมื่อกี้เคนขับเส้นล่มก้าวมาก็ต้องบอกว่าอุ้ยการขับขี่เก็บเสียงดีมากนะครับการเก็บเสียงรอบคันของเขาเนี่ยกระจกเนี่ยใช้ได้เลยเจอ10ล้อเจอมอไซค์เจอพวกรถคอกรถซิ่งเงี้ยเสียงไม่ค่อยเข้ามารบกวนอันนี้คือหรูหราให้ความรู้สึกที่พรีเมียมมากๆเหมือนอยู่ในรถยุโรปที่แบบแน่นๆเก็บเสียงดีๆอ่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ดูรีวิวรอบคันแล้วจะเห็นว่าการเปิดปิดประตูต่างๆเขาอ่ะมันทำออกมาได้ดีแน่นๆนะครับแล้วรถคันนี้นะจะเปิดตัวระบบควบคุมรถที่อยู่ในเลนเอาไว้อยู่แม้เราจะไม่ได้เปิด ADS เรื่องของ Adaptive Cruise Control ก็ตามแต่รถเขาจะควบคุมให้อยู่ในเลนลองดูครับนี่ดึงกลับแล้วแต่กว่าจะดึงก็คือออกเส้นไปแล้วนะประมาณนี้นะครับลองรถช้าๆแบบนี้นะครับสกิด ADS ขึ้นมาครับเคนปรับเรื่องของช่องว่างความห่างจากรถคันหน้านะครับไว้ที่ระดับที่ใกล้สุดนะครับเติมความเร็วขึ้นไปที่100เร่งขึ้นไปหาคันด้านหน้าแล้วนะครับเนียนๆนะจ๊ะแล้วก็เปิดนะครับ Intelligent Cruise Control หรือว่าตัวประคองรถให้อยู่กลางเลนไปด้วยนะจุดนี้ปุ๊บผมถอนเท้าผมถอนมือเลยนะอันนี้ทำให้ดูนะครับไม่จำเป็นอย่าทำแบบนี้ไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนี้เลยนะครับปล่อยเข้าไปไหลไปเนียนๆแบบนี้เติมความเร็วเข้าไปอีกนะฮะเติมความเร็วเข้าไปอีกสกิดทีละ5นะครับตอนนี้ก็เป็น130แล้วนะครับแต่ด้วยความห่างจากคันข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยของตัวรถระบบใกล้สุดคือห่างประมาณนี้นะครับที่ความเร็วตัวรถตอนนี้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่มีล็อกแรกล็อกแรกนะพวงมาลัยควบคุมเนียนนะขออนุญาตปล่อยให้ดูนะทุกคนเนียนไหมใช้ได้เลยนะเราต้องจับพวงมาลัยนะแล้วพวงมาลัยมันคุมแบบแข็งแน่นเลยข้างหน้าเป็นทางโค้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโค้งประมาณนี้เขาจะเข้าได้ไหมเป็นทางโค้งนะครับเคขออนุญาตเอามือประคองพวงมาลัยนะเบรกนะครับคันหน้าเบรกเราเบรกด้วยชะลอเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวตามได้นะครับก็จะมีเลเวลการหมุนพวงมาลัยของเขาที่เป็นปึ๊กปักปึ๊กปักเลี้ยวเลี้ยวตามอยู่เร่งเนียนนะครับชะลอเนียนเพราะว่าเขามีมอเตอร์เนี่ยช่วยในการเร่งที่มันเนียนนะครับในการชะลอเนี่ยก็การรีเจนให้มันเนียนด้วยอะประมาณนี้สำหรับ Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆใช้ได้นะเข้าโค้งเองตรงนี้ครับโอ้เจอคันหน้าอืดนะฮะโอ้โหเอ็กซ่าโอ้ยเราเบรกทีหัวทิ่มเลยช่วงล่างมันโยนจริงๆนะทุกคนเบรกทีนี่หัวทิ่มเลยนะเดี๋ยวเน้นซ้ายตรงนี้ครับเปลี่ยนเนียนๆอย่างเงี้ยมันก็พอได้นะแต่ผมว่ารถมันไหวอะรถมันวิวเยอะไปอะนะครับมันเลยรู้สึกว่าต้องเนียนกว่านี้เนี่ยแล้วเวลาเบรกทีอะมันทำให้เราใช้กำลังในการเบรกได้ไม่เยอะเพราะว่าเบรกออกแรงสักหน่อยเนี่ยหัวรถจะทิ่มปักลงไปเลยก็ยังคงคุณภาพการขับขี่รูปแบบการขับขี่เดนมิกการขับขี่ตามสไตล์รถจีนตามสไตล์ BYD ซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าแพ้รถญี่ปุ่นแบบแพ้เยอะมากๆนะแม้ว่าดีไซน์สวยออปชั่นดีราคาดีแล้วก็ตามแต่ช่วงล่างพวงมาลัยก็ยังไม่มีทางที่จะขึ้นไปเทียบชั้นแบบรถญี่ปุ่นในระดับกลางๆได้นะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ครับฟึบเหยียบโอ้โหมีแท็กชั่นตัดปึ๊ดๆนิดนึงนะครับแต่อัตราเร่งเขาดีนะเสียงจะได้ฟังดูนะว่าเวลาเคนเหยียบเต็มคันเร่งอ่ะเสียงเครื่องยนต์ของเขานะครับดังมากน้อยแค่ไหนนะไปนะครับออกตรงนี้นะทางโค้งด้วยเหยียบเต็มคันเร่งอุ๊ยมีเอียดไม่ชอบ BYD เลยอ่ะตรงเนี้ยเขาชอบทำแท็กชั่นให้มันตัดออกเอียดอ่ะมันไม่ตัดตึ๊ดๆๆนะครับมันออกเอียดถอนคันเร่งครับต้องเบรกนะครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ซ้ายไปครับเกาะโค้งไปได้โอเคนะแต่พวงมาลัยมันค่อนข้างที่จะไหวๆนะครับแม้จะความเร็วร้อยกว่าพวงมาลัยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วอะพวงมาลัยยังค่อนข้างไหวมันแบบไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับมันยังมีความไวอยู่แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะมีการโยนอยู่เยอะตรงนี้โค้งต่อเนื่องอีกทีครับแต่อัตราเร่งดีมาก
อัตราเร่งดีมากการเก็บเสียงดีมากเหยียบเต็มคันเร่งตรงนี้นะครับความเร็ว120เหยียบเต็มเสียงเครื่องยนต์น้อยมากเข้ามารบกวนน้อยมาก120ตอนนี้105แล้วนะครับถอนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะของเพื่อนร่วมทางและของตัวเราเองด้วยนะครับเอากันแบบหอมปากหอมคอเนาะเรามีเวลากับรถแค่แบบแป๊บเดียวนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นพอขับตรงๆนะครับน้ำหนักพวงมาลัยหนักขึ้นมาเลยนะที่ความเร็ว120ก็จะให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาได้แต่ผมว่าช่วงล่างตัวรถมันก็ยังไหวๆอยู่ดีถนนมันเป็นคลื่นนะครับก็จะรู้สึกว่ามันโยกๆซึมๆอยู่ดีซ้ายตรงนี้ครับความเร็ว120 3 2ไปโอ้โหมันโยนอะขวานะครับ3 2ฟึบโอ้ยช่วงล่างพวงมาลัยเนี่ยนะครับต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยอะนะครับหวังว่าพอเป็นสเปคไทยช่วงล่างมันทำได้แต่โลจิกพวงมาลัยมันควรที่จะแบบเนียนมันควรที่จะแบบดีกว่านี้นะครับแล้วด้วยตัวถังที่เขาใหญ่ด้วยอ่ะพอช่วงล่างมันนุ่มๆโยนๆแบบนี้มันอาจทำให้คนโดยสารด้านหลังอ่ะเวียนหัวอาจทำให้อ้วกได้นะเออจุดนี้ต้องแก้ไขถนนบ้านเรามันไม่เหมือนที่จีนนะครับคันนี้ก็ต้องบอกกันเนาะย้ำอีกทีว่ามันเป็นสเปคจีนนะครับพอเป็นสเปคไทยแล้วเขาอาจจะปรับแก้เรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยให้ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้นะอันนี้มารอดูกันอีกทีนะครับคันนี้เรารีวิวในพื้นฐานของคันนี้ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเนาะแล้วก็ยังเป็นคันที่ถังน้ำมันใหญ่ด้วยแม้จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ตามบนประเทศไทยมันคลื่นมันโครงมันเขย่าซึมๆแล้วยังต้องเปลี่ยนเลนเร่งแซงอย่างเงี้ยมันแบบเนี่ยเปลี่ยนเลนมันก็แบบพวงมาลัยมันไม่มั่นใจนะครับมันไวมากนี่คือเปิดพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสปอร์ตแล้วนะเห็นป่ะนี่คือโหมดโนมอลนะครับเราปรับโหมดนะมันเป็นโหมดสปอร์ตนะครับมันก็จะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะที่ทุกคนเห็นไปสูงถึง100มันก็จะมีความแตกต่างกันที่เห็นได้อยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ในโหมดสปอร์ตเนี่ยจะมีเสียงเครื่องยนต์ในตอนที่เราย่ำคันเร่งลงไปอ่ะดังขึ้นมาเยอะด้วยในการที่เราทดสอบอัตราเร่งสูงถึง100ขึ้นไปเหยียบตรงนี้ครับเสียงเครื่องมาแล้วใช้ได้ทะยานดีแต่เนียนเนี่ยถ้ามองว่าตัวถังใหญ่ขนาดนี้ทะยานได้ขนาดนี้เนี่ยผมถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะเนียนนะเนียนเร่งทันใจใช้ได้ครับกับรถตัวถังใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีความเนียนนะฮะเอาว่าในความรู้สึกผมนะจังหวะเขาพุ่งทะยานอะรู้สึกทะยานกว่า CRV นะครับแต่เรื่องความแน่นของช่วงล่างพวงมาลัยพวกเนี้ยโอ้โหห่างไกล CRV แบบเยอะมากๆแต่คันนี้ไม่น่ามีปัญหาแหลกหรือเปล่าHonda เขาพยายามแก้ไขอยู่นะครับเรื่องแหลกแต่ก็เข้าไปเปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นอยู่ก็ต้องรอดูว่าแก้ไขระยะยาวเป็นยังไงของ Honda CR-V เนาะแต่ของคันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในราคา 900,000 ล้านคุณได้รถที่คันใหญ่มากๆนะครับแต่เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอาจจะไม่ได้ประหยัดมากนักนะครับถ้าแบตหมดผมยังไม่เคยลองตอนแบตหมดนะไม่มีโอกาสนะครับถ้าไฟหมดเนี่ยมันน่าจะเปลืองกว่าแน่ๆรถ Plug-in Hybrid นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจากจีนเนี่ย H6 นะครับ HS พอไฟแบตหมดเนี่ยกินน้ำมันใช้ได้เลยโดยเฉพาะ HS ที่เขาเป็น 1.5 เทอร์โบด้วยนะประมาณนี้นะครับได้มาลองกันสั้นๆสำหรับ BYD C Lion 6 Plug-in Hybrid DMI Generation ที่4นะครับที่จีนตอนนี้เป็น Gen 5แล้วนะครับชอบอะไรในราคา 901 ล้านคุณได้รถที่ตัวถังใหญ่มากๆออปชั่นดีมากๆคันนี้ซื้อตัวท็อปไปเลยคุณซื้อตัวท็อปเพื่อเอาลำโพง Infinity เอาเป่าลมเอา ADAS เพิ่มแสนเดียวซื้อไปเถอะครับตัวท็อปเนาะไม่ต้องซื้อตัวไดนามิกหรอกซื้อตัวท็อปเนี่ยราคาก็ยังถูกกว่ารถ BSUV ญี่ปุ่นอยู่แบบแสน2แสนอยู่ดีอ่ะถ้าตัวท็อปชนตัวท็อปอ่ะได้ออปชันที่มากกว่าได้ความกว้างที่มากกว่าต้องยอมรับว่าต่อให้มีแบตไฮบริดเนี่ยก็ไม่ประหยัดเท่า BSUV Corolla Cross Honda HR-V ของฝั่งญี่ปุ่น Nissan Kicks ประหยัดสู้ไม่ได้แต่รถมันตัวถังใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้ามีไฟประหยัดไล่ๆกับ CR-V Hybrid นั่นแหละแต่ถ้าไม่มีไฟเนี่ยผมว่าไม่น่าประหยัดเท่ากันแน่นอนนะครับแล้ว BYD ตอนนี้เองเขาก็ขยายศูนย์บริการเนาะขยายเรื่องของความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างๆเนาะแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจเรื่องพวกนี้แบรนด์ญี่ปุ่นก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่สำหรับคุณนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะแพ้ในเรื่องของราคานะครับอาจจะมีออปชันบางอย่างที่แพ้ไปแต่เรื่องของเซอร์วิสบริการหลังการขายเรื่องความมั่นใจเนี่ยผมว่าหลายๆตัวเลือกก็ยังให้เรื่องพวกนี้ได้ดีมากๆอยู่ที่สำคัญเลยคือ driving dynamic นะครับเรื่องของช่วยเหลือการขับขี่เรื่องของสมรรถนะช่วงล่างพวงมาลัยอะไรพวกนี้มันให้ความมั่นใจได้ดีกว่ามันให้การขับขี่ที่มั่นใจมากกว่านะครับมันให้ performance driving dynamic ของช่วงล่างพวงมาลัยเนี่ยที่ดีกว่า BYD Celeon 6เอาว่า BSUV นะ Kick นะครับ HR-V Corolla Cross CR-V MG HS PHEV รถพวกนี้มีช่วงล่างพวงมาลัยที่ดีกว่า C Lion 6คันนี้แบบเยอะมากๆอันนี้ต้องเรียนกันตามตรงแต่ช่วงล่างคุณเอาไปทำได้ก็ต้องรอลุ้นให้ทางค่ายเนี่ยเขามีการปรับช่วงล่างไหมในเวอร์ชั่น
ขายและประกอบในประเทศไทยแล้วเพราะคันนี้ยังส่งมาจากจีนอยู่แต่คันที่คุณผู้ชมจะได้รับจะเป็นคันที่มาจากประเทศไทยช่วงล่างอาจจะมีเซตติ้งที่ต่างไปหรือเปล่าพวงมาลัยอาจจะมีการอัปเดตโลจิกการทำงานที่เหมาะกับประเทศไทยมากขึ้นหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็ต้องมารอชมกันด้วยนะว่าเขาจะมีการแก้ไขเรื่องพวกนี้ที่เคนได้ลองในวันนี้ในเวอร์ชันจีนได้ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะผมมองว่าถ้าช่วงล่างพวงมาลัยเขาเฟิร์มๆได้นะเขาให้ความมั่นใจในการขี่ได้ดีกว่านี้ได้นะ BYD Celeon 6เนี่ยจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเทียบกับราคาและออปชันที่ได้นะครับแต่ถ้าอยากเอาประหยัดธรรมชาติแบบไม่ต้องชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ Plug-in Hybrid นะครับที่เสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับเสียบชาร์จ DC ได้แล้วก็ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวได้ไกลเนี่ย92กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC คุณอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องประหยัดแบบที่เคนพูดก็ได้เนาะถ้าไม่แคร์เรื่องประหยัดเอาแค่ราคากับออปชันที่ได้เนี่ยแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองแบบมีประมาณช่วง 13-15 กิโลเมตรต่อลิตรแบบขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะโอเคแล้วนะครับเอาส่วนต่างไปเติมน้ำมันได้ผมอาจจะพูดเรื่องนี้บ่อยนะเพราะว่าส่วนต่างมันเยอะจริงๆเทียบกับ BSUV เทียบกับ CSUV อ่ะที่สำคัญครับหลังคาซันรูฟแบบนี้กระจกบานใหญ่แบบนี้เก็บเสียงดีมากๆเนี่ยหลังคาซันรูฟก็มีกระจกบานใหญ่รอบคันเก็บเสียงดีมากๆแล้วก็ระบบปรับอากาศทำงานได้สู้กับแดดเมืองไทยในวันนี้นะครับได้ดีมากๆมีกรอง PM 2.5 ด้วยอุณหภูมิภายนอกตอนนี้เนาะ35กว่ายังไงครับไปลองขับไปลองสัมผัสกันดูนะครับสำหรับ BYD Celeon 6คันนี้อาจจะถูกใจคุณผู้ชมก็ได้สำหรับคนที่ชอบรถแบบนุ่มมากๆแบบนุ่มนุ่มนุ่มจนโยนนุ่มจนโครงเนี่ยอาจจะถูกใจก็ได้เนาะแต่ผมอยากให้เวอร์ชันที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ชมทุกคนนั้นมีการเซตติ้งช่วงล่างพวงมาลัยที่ดีมากขึ้นกว่านี้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอัตราเร่ง 10-100 คันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงคันใหญ่ขนาดนี้เอาเรื่องนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ